ไทยนะครับวางแผนที่จะไปเที่ยวยุโรปเนี่ยตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าคุณพักก่อนเลยนะครับคุณคุณยุติอ่ะคุณหยุดก่อนเลยอย่างน้อยอ่ะปี2ปีเนี้ยโอเคเรื่องที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังในวันนี้นะฮะผมไม่ได้ไปเห็นมาจากไหนหรือไปอ่านมาจากไหนเนี่ยผมเอาเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นนะฮะคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับว่าประสบการณ์การไปเที่ยวยุโรปตอนนี้มันมันแย่แค่ไหนนะครับ โอเคเอาเรื่องล่าสุดเลยนะเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็คือรุ่นน้องผมเป็นผู้หญิงเขาต้องไปทํางานที่อิตาลีนะครับไม่ได้ไปเที่ยวด้วยนะทีเนี้ยเขาก็ต้องไปหลายเมืองในอิตาลีเขาก็เช่ารถใช่ไหมครับทีนี้เหตุมาเกิดที่มิลานก็คือเวลาเขาไปติดต่อง,งานที่มิลานเนี่ยเขาก็จะไปเช่า a i r b n b นะฮะมันก็เป็นการเช่าห้องพักที่ราคาจะถูกกว่าโรงแรมนั่นแหละ ทีนี้ปุ๊บด้วยความที่เขาต้องไปหลายเมืองแลวเขาเช่ารถเขาก็จะมีกระเป๋าใบใหญ่ไว้ในรถและเขาก็จะแยกใบเล็กไว้เพื่อจะแบบเอออยู่แบบอาจจะนอนคืนเดียวอะไรเงี้ยแล้วลงมามันก็คือสะดวกทีนี้เหตุก็เกิดขึ้นคืนหนึ่งก็คือพอเขาแบบนอนแล้วอ่ะกําลังเช็คเอาท์ออกโรงแรมปรากฏมาที่รถปุ๊บรถนี้แบบกระจกถูกทุบนะคบประตูหลังถูกเปิดก็คือกระเป๋าเขาว่าหายไปนะครับกระเป๋าใบใหญ่ซึ่ง ในกระเป๋าใบนั้นเนี่ยมันดันมีพาสปอร์ตนะฮะแล้วก็มีอะของแพงๆมีค่าไม่มีแต่เขาก็โจรก็คือขโมยเอาไปหมดรุ่นน้องผมเนี่ยก็เลยไปสถานีตำรวจนะครับเพื่อจะพยายามตามแจ้งความตามหาอะไรพวกนี้แหละทีนี้ตำรวจเนี่ยก็ถ้าใครอ่ะพอจะได้ยินเรื่องอะไรแบบนี้เยอะก็จะรู้ว่าเขาไม่ทำอะไรคุณแน่นอนนะฮะตำรวจ ยังบอกด้วยว่าให้กลับไปสังเกตถนนน่ะแถวนั้นน่ะแล้วจะเห็นเลยว่าเศษกระจกอ่ะมันเต็มไปหมดคือเขาจะสื่อคือว่าโจนเนี่ยมันรอทุบอยู่แล้วมันรู้ว่าตรงนี้เป็นที่พักของ Air b บ b แล้วแลจะต้องมีนักท่องเที่ยวมาและเขาก็จะแบบชฉวยโอกาสเนี่ยทําอยู่ประจาําแล้วสิ่งที่ผมงงคือว่าอ้าวแล้วคุณรู้คุณเป็นตำรวจแล้วคุณไม่คิดจะทําอะไรเหรอคุณปล่อยให้โจนอย่างนี้เลยเหรอคือเขาหนึ่งคุณตามจับเหตุที่เกิดมาแล้วไม่ได้ แต่ไอเหตุที่จะป้องกันคุณก็ไม่คิดจะทําอะไรเลยพูดเหมือนเป็นเรื่องปกติทีนี้รุ่นน้องผมเนี่ยก็ไปติดต่อที่สถานทูตไทยเพราะว่าต้องการพราะพาสปอร์ตมันหายนูน่นนี่นั่นสถานทูตไทยก็บอกเลยว่าทุกวันมีไม่รู้กี่เคสคนไทยที่ดบเจอเหตุการณ์แย่ๆเจอขโมยเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณคิดดูดิเขาไม่คิดจะทาอะไรอะ่ะแล้วคุณดูนะเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วมั้งที่ประเทศสเปนเนี่ยที่มี คนออกมาประท้วงไม่ใช่หลายสิบคนไม่ใช่หลายร้อยคนนะหลายพันคนมาประท้วงนักท่องเที่ยวคือมาประท้วงว่าเออประเทศฉันไม่ต้องการให้นักท่องเที่ยวมาแล้วเอาปืนฉีดน้ำไปฉีดไล่ฉีดนักท่องเที่ยวคุณลองคิดภาพดิมันจะเจอมันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ในประเทศไทยได้ไหมคนไทยไม่มีทางทําแบบนี้หรอกนะครับตัวผมเองเนี่ยเหตุเกิดกับผมเองเมื่อหลายปีก่อนที่ปารีสผมไปเที่ยวทีนี้ผมก็ไปช้อปปิ้งนะฮะ ทีนี้ผมก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีหนึ่งซึ่งแบบเป็นสถานีแบบอารมณ์สยามสแควร์บ้านเราอะ่ะคือคนแบบแน่นมากเลยผมขึ้นรถไปปื้มเนี่ยคนพุ่งออกมาเต็มไปหมดตอนที่ประตูจะปิดเนี่ยอยู่ดีมีแก๊งวัยรุ่นเข้ามา6 7คนเนี่ยเข้ามาลุมผมไม่ได้มาขโมยม่อะไรคือมาไม่รู้จะพูดไงอมาถึงมาลุมล้อมแล้วก็แบบล้วงกระเป๋าผมอะไรไปแบบนั้นเลยผมก็ตกใจล็อกคอในคนหนึ่งแล้วพยายามจะต่อสู้ใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บ ผมก็จับได้หนึ่งคนแล้วก็แย่งเอาโทรศัพท์ที่เขาไอคนนี้มาให้ผมได้และทีนี้ผมก็เลยแบบปล่อยอคนนั้นไปเพราะถึงนึกว่าแบบเออเราได้ของคืนแล้วแต่ปรากฏว่ามันดูวิ่ีเงินที่อยู่ในกระเป๋าผมมาหายไปเจ็ดรอยูโรแล้วคนที่อยู่ในรถไฟอ่ะไม่มีใครคิดจะแบบคิดคนปารีสไม่มีใครคิดจะช่วยเหลือมีน้ําใจอะไรเข้ามาเลยแบบมองเหมือนเป็นเรื่องประจำวนันอะ ผมก็เลยกลับไปที่โรงแรมนะครับไปคุยกับผู้จัดการโรงแรมเพื่อที่จะเอ,อ่อหาทางที่จะไปฟ้องไปแจ้งความผู้จัดการโรงแรมบอกผมว่าพอฟังเหตุการณ์ผมเขาบอกว่าเขาเดาออกเลยว่าเด็กพวกนี้เด็กวัยรุ่นอายุพวกเด็กพวกนี้อาจจะ15 1 6 1 7อิบกฎหมายทําอะไรไม่ได้ก็ทําอย่างเงี้ยทุกวี่ทุกวันแล้วคุณมานั่งมองดิแบบเดี๋ยวนี้ขนาดประเทศเยอรมันที่มองว่าแบบจเจริญกว่าประเทศแบบอิตาลีสเปนอะไรอย่างเงี้ย ก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วคือภายในปีสองปีเนี้ยมันไม่มีทางนะครับที่เศรษฐกิจประเทศเหล่านี้จะดีขึ้นไม่มีแน่นอนแล้วถ้าเขาไม่มีนโยบายที่จะแบบจัดการเรื่องพวกนี้ผมว่ามันมีจะจะแย่ลงอะ่ะผมมองว่าปีที่แล้วอะ่ะผมไปเที่ยวกวางจาประเทศจีนเนีะผมยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่งโคตรปลอดภัยเลยอะ่ะโคตรแบบสะอาดสิ่งเดียวที่ผมกวางจาวผมต้องมาลังกัวงวลคือแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์อ่ะตอนดึกอะ่ะ สองสัทุ่มใช่ไหมับผมเดินไปเซเว่นเพื่อที่จะไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เงียบเงียบไม่มีคนแต่ผมรู้สึกมันปลอดภัยมากอะไม่มีทางเลยนะที่ผมจะเดินในโรม,มิลานหรือปารีสตอนสามสองสัทุม่มแล้วแบบผมไม่ต้องหวาดระแวงผมคงเดินแบบก่อนหนะ้าอกแบบอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแบบเขาไม่ต้อนรับเราอะมันเหมือนว่าเราเราไปแล้วมันเหมือนกระต่ายน้อยอะแล้วไอ้โจรพวกนี้เดี๋ยวนี้มันล้ามอะมัน มันเป็นเครือข่ายม,มันวางแผนมันส่งซิกักนมันคุณไปเหมือนรอโดนเล่นอะ่ะอ๋อเรื่องเมื่อประมาณสองปีที่แล้วผมมีผู้ใหญ่ที่เป็นแก๊งสอวอด้วยเขาไปกลุบทัวร์กันไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วเขาก็ไปพักที่โรงแรมชานเมืองหน่อยที่ปารีสพอลงมาประมาณหกโมงเช้ามั้งฉับมืดเลยโดนป้นท,ทั้งคันโรดอ่คือมันนี่คือเรื่องของใกล้ตัวจริงๆนะแล้วแบบคุณจะไปทําไมอะ่ะ แล้วยิ่งเนี่ยปาสเดีรยวเดือนนี้เดือนหน้าจะมีโอลิมปิกแล้วว่าพวกแก๊งโจรพวกนี้มันมันเตรียมทำนิวไฮเลยมัน,ม,นมันเตรียมเตรียมอู้ฟู่อ่ะไม่รู้นะผมมองว่าไหนๆคุณจะเสียงเงินไปเที่ยวอะ่ะไปให้มันสบายใจดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าถามผมนะคุณพักเลยปีสองปีเนี้ยยุโรปจบ